แม่คะทำอะไรคะเนี่ยนี่มันห้องเก็บของนะคะแม่มาทำอะไรที่นี่คะเนี่ยนี่กุดดานเห็นภาพกับเราหรือเปล่านะว่าไงล่ะคะแม่แม่มาทำอะไรที่นี่คือเปล่าคืออันที่ฝั่งนะคือว่าบ้านหลังนี้มันใหญ่มากๆเลยนะลูกมีห้องตั้งหลายห้องแล้วแม่ก็กำลังจะหาห้องน้ำแต่ว่าเดินลงทางมาที่นี่ซะก่อนน่ะงั้นเราออกไปกันเถอะนะมันไม่มีห้องน้ำอยู่ในนี้หรอกไปเถอะไปเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนี่มันอะไรกันอะถ้วยพวกนี้ทำไมถ้วยพวกนี้ถึงใส่ฮาวานด้วยล่ะนี่ช่างมาเถอะนะไม่รู้ว่าใครกินแล้วก็มาทิ้งเอาไว้ตรงนี้มาเถอะนะไปได้ค่ะแม่แต่ว่าทำไมที่นี่มันแปลกๆนักล่ะแล้วใครกันจะมากินข้าวในห้องเก็บของแบบนี้ได้ล่ะคะนี่ช่างมาเถอะนะมันจะเกี่ยวกับเราตรงไหนล่ะแม่คะมีอะไรอยู่ที่หลังผ้าม่านด้วยล่ะคะหรือว่ามีใครแอบมาซ่อนอยู่แถวนี้ไม่กุดดานนี่ลูกจะสงสัยไปทำไมกันเนี่ยนี่มันห้องเก็บของนะอาจจะเป็นพวกหนูหรือว่าอะไรก็ได้มาเถอะนะเราไปร่วมงานกันดีกว่านะหยุดก่อนค่ะหยุดก่อนเรายังไปไม่ได้นะคะนี่มีคนน่ะมากมายอยู่ในงานนี้แล้วก็มีอาหารเยอะแยะด้วยล่ะค่ะถ้าหากว่าเป็นหนูจริงๆแล้วก็รับรองว่าคนที่ป่วยตายแน่ใช่จ้ะเราจะต้องกำจัดหนูซะก่อนค่ะแม่รออยู่นี่นะนี่รอหนูก่อนนะนี่ไอ้เจ้าหนูนิสัยไม่ดีออกมานี่เลยนี่แน่เฮ้ยฉันจะจัดการกับแกยังไงเนี่ยกุดดานฮะมานี่ช่างมาเถอะนะนี่เราจะไปสนใจทำไมกันล่ะฮะนี่มันหน้าที่ของบ้านจินดานเขาเนอะนี่เราเป็นแค่แขกไปกันเถอะนะไปจากที่นี่กันมาเถอะนะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องไร้สาระมานี่สิยายเด็กนี่มาที่นี่ทำไมกันนะเราต้องใช้ฮาวานั่นในการทำตามแผนกุดดานจะทำแผนเสียไม่ได้ใช่ค่ะแม่เราน่ะจะห่วงไปทำไมลุงเอเจน่ะเขาสมบูรณ์แบบมากไม่ใช่เหรอคะแต่ว่าเขาน่ะกลับทำบ้านให้สะอาดก็ไม่ได้แต่ว่าช่างมันเถอะค่ะเรารีบไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าเงียบเลยนะเรามาเพื่อร่วมงานนี้เราจะต้องกลับไปหลังจากงานจบเท่านั้นถ้าลูกรีบกลับเนี่ยงานจะจบได้ยังไงคือแม่หมายถึงคุณนายจะรู้สึกแย่นะนี่ไปอยู่กับชุดกีนะตอนนี้ชุดกีคงเหงาแย่แล้วนี่ไปสิไปเร็วเข้าเรายื้อกุดดานไว้นานไม่ได้ก่อนกุดดานจะไปจากที่นี่เราจะต้องทำอะไรหน่อยแล้วโอ้พระเป็นเจ้าทำไมต้องให้ฉันมาเจออะไรแบบนี้ด้วยแล้วทำไมแม่อยากเข้าร่วมงานนี้มากมายนักล่ะขอแล้วค่ะอย่าให้หนูไปเจอใครไม่ดีอีกเลยนะคะที่นี่น่ะหนูไม่อยากคุยกับใครเลยยกเว้นแต่คุณย่าคนนั้นแล้วว้าในการทำพิธีนี้พวกเธอจะต้องเอาหม้อวางไว้บนหัวแต่ว่าพวกเธอกลับทำไม่ได้แล้วพวกเธอจะทำพิธีนี้ได้ยังไงกันน่ะนี่ทุรคาเราทำแบบนี้ไม่ได้นะธนาคารเราทำพิธีอื่นได้ไหมล่ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยพวกเธอเป็นถึงสะใภ้ของบ้านจินดานเชียวนะแต่ว่าความคิดทัศนคติแย่ยิ่งกว่ายายเด็กกุดดานอายุ20นั่นซะอีกนี่ธนาคารนี่เธอหาว่าเราน่ะทัศนคติแย่กว่ากุดดานอีกเหรอ
ฉันไม่อยากจะฟังแบบนี้นะมันผิดมากเลยนะพูดแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้อ่ะนี่ธุรคานี่เอาเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับยายแน่นได้ยังไงยายแน่นน่ะมันไร้ประโยชน์นะนี่ฉันไม่ใช่คนไร้ประโยชน์แบบนั้นนะใช่แต่อย่างน้อยฉันก็ทำสิ่งที่ทุกคนทำไม่ได้ก็แล้วกันซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆมาแล้วเหรออืมก็ดีแล้วนี่นี่มันไม่ใช่การแข่งขันการแสดงนะที่แค่ท่องบทละครแล้วมันจะดีได้แต่นี่มันคือชีวิตจริงต่างหากเธอจะต้องเอาหม้อทั้ง4ใบมาวางไว้บนหัวแล้วก็เดินวนรอบพิธีให้พิธีมันเสร็จสิ้นแล้วฉันจะอธิบายทำไมเสียเวลาเปล่าๆฉันไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่ให้โอกาสฉันหน่อยสิฉันทำได้แน่นอนคอยดูให้ดีก็แล้วกันอืมฉันทำให้ดูฉันจะทำให้ดูเองอันนี้ธุรคาเธอจะทำอะไรนะธุรคาทำไมให้ยายนี่ยกหม้อล่ะทำไมกันเพราะว่าฉันเห็นยายกุดดานั่นกำลังเดินมาอะไรนะฉันก็เลยพูดแบบนั้นแล้วก็คอยดูให้ดีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นไงฉันเตรียมการเอาไว้แล้ววางแผนเอาไว้หมดแล้วแต่ระวังอย่าให้สามสะพ้ายมายุ่งกับกุดดานสองคนนั้นจะต้องพยายามวางแผนแยกกุดดานออกจากงานน่ะก็ใช่เลยนะสามสาวคนนั้นเนี่ยอันตรายมากเลยพวกนั้นน่ะทนดูกุดดานแทบจะไม่ได้เลยในบ้านหลังนี้นะไม่ต้องห่วงนะฉันอยู่นี่แล้วฉันจะช่วยเองฉันสัญญาเลยฉันจะทำให้กุดดานได้แต่งงานกับเอเจนน่ะเชื่อฉันได้เลยขอแค่เธอทำตามที่ฉันสั่งก็พอแล้วฉันสัญญามั่นใจนะว่าฮาวานี่นะคือไอ้นี่มันจะช่วยได้จริงๆเหรอถ้าหากว่ามันผิดแผนขึ้นมาล่ะเราจะทำยังไงดีฉันน่ะเก่งอยู่แล้วในเรื่องทำตามแผนการฉันทำอะไรมาตั้งหลายอย่างอย่ามาสงสัยฉันนะแค่จำเอาไว้ว่าทำอะไรตอนที่ฉันเอาฮาลวานี่ป้อนชิวตาฉันก็จะป้อนฮาวาให้กุดดานในเวลาเดียวกันแล้วเธอก็จะเอากุดดานไปแทนชิวตานั่นแหละกุดดานก็จะได้แต่งงานกับเอเจแล้วฉันก็จะรวยโอ้รวยมหาศาลเลยล่ะใจเย็นก่อนนะเรายังต้องทำงานอีกเยอะคิดว่ามันเป็นของเล่นเหรอเราทำไม่ได้หรอกนะเธอก็ไม่มีทางทำได้มองไปข้างหน้าสิว่าฉันทำได้ฉันทำได้มันยังไม่สายหรอกนะเธอสามารถถอนตัวได้เพราะว่าเธอน่ะไม่น่าจะทำได้เด็ดขาดอย่างแน่นอนอยู่แล้วฉันรู้ว่าฉันทำพลาดบ่อยๆนะแต่ว่าฉันจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดฉันมั่นใจว่าฉันน่ะทำได้ทุกอย่างแน่นอนแล้วช่วยอีกทางหน่อยสิฉันทำได้ฉันทำได้จำเอาไว้นะฉันทำได้ทุกอย่างอย่าได้ดูถูกฉันOh, oh, oh.
ดูสิธุรคาเธออยากให้เยนี่ขายหน้าเราไล่ออกจากงานไปใช่ไหมแล้วตอนนี้ยังไงต่อล่ะธุรคาเราจะไล่เยนี่ไปได้ยังไงเยนี่เนี่ยจะวนครบรอบอยู่แล้วนะเอาล่ะเห็นไหมฉันเดินวนครบรอบแล้วทีนี้บอกทีสิว่าฉันจะต้องเอาหม้อไปวางไว้ที่ไหนบอกมาทีสิมันหนักมากเลยนะถ้างั้นฉันวางลงแล้วนะนี่อีกอย่างนะเห็นหรือยังล่ะฉันบอกแล้วว่าฉันทำได้ก็คือทำได้นะอย่ามาหาว่าฉันทำไม่ได้อีกนะเพราะว่าฉันน่ะพิสูจน์แล้วว่าฉันทำได้นะเห็นไหมฉันน่ะทำได้หลายครั้งที่พวกเธอต้องทึ่งในตัวของฉันแล้วเธอก็ทำได้ดีมากเลยนะเนี่ยใช่ฉันรู้โอ้พระเจ้ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยคือการเข้าร่วมงานแต่งงานโดยที่ไม่มีเห็นหน้าติดมือน่ะมันไม่ดีเลยนะในเมื่อเธอทำพิธีแล้วเธอควรจะได้รับการทาเห็นหน้าด้วยถูกไหมล่ะฉันพูดถูกไหมแล้วทำไมไม่บอกเลยว่าอยากจะขอบคุณฉันน่ะพูดตรงๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องอายเลยก็ได้งั้นก็ทาเลยสิแต่ว่าช่างมันเถอะหายเข้าใจผิดกันแล้วก็ดีแล้วล่ะตอนพวกเราเจอกันน่ะมักจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีตลอดเลยฉันก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะมีใครที่ผิดหรือว่าถูกหรอกนะฉันดีใจที่ทุกอย่างมันเข้าร่องเข้ารอยสักทีมาเริ่มต้นกันใหม่นะใช่ๆแน่นอนแต่ว่าดูนี่สิเธอมันคนไร้ประโยชน์เธอมันคนไร้ประโยชน์นี่มันอะไรกันดูไปรอบๆสิเธอเคยเห็นใครเขาทำพิธีแบบนี้แบบที่เธอทำหรือเปล่าล่ะตอนเธอเดินวนรอบเธอทำของบูชาเสียหายและพังพินาศไปหมดเลยดูสิว่าเธอทำอะไรลงไปน่ะเห็นบ้างไหมเพราะเธอเราต้องจัดการเตรียมการกันใหม่หมดเลยฉันถึงได้บอกไงว่าเธอน่ะมันไร้ประโยชน์ฉ
ฉันถึงเขียนมันไว้บนข้อมือของเธอเพื่อให้เธอจำได้ไม่มีวันลืมไงผู้หญิงที่ดีจะต้องดูแลครอบครัวของตัวเองให้ได้ผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องดูแลทั้งบ้านทั้งครอบครัวญาติญาติสามีแล้วก็ลูกๆของตัวเองต้องบริหารบ้านให้ได้แต่ว่าเธอนะไม่มีทางทำได้เลยเธอบอกให้เราเริ่มต้นกันใหม่เหรอเธอคิดอะไรของเธออยู่นะฮะตอนที่เธอแกล้งแสดงละครทำเป็นคนอื่นแล้วเธอจะให้พวกเราเข้าใจอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกหน้าจำเอาไว้เธอคิดจริงๆเหรอว่าธุรคาจะขอบคุณเธอเนี่ยคิดว่าเราจะขอโทษงั้นเหรอกุดดอน อย่าว่าแต่ขอโทษเลยนะแม้แต่การให้อภัยนะเราก็ไม่ให้อภัยเราไม่มีทางให้อภัยเธอเธอจะต้องโดนลงโทษเข้าใจไหมผู้หญิงที่ดีคือคนที่สามารถดูแลครอบครัวสามีและลูกๆตัวเองได้แต่เธอทำไม่ได้กุดดานเธอเป็นคนไร้ประโยชน์ฉันเขียนลงบนข้อมือของเธอเธอจะได้จำได้ไม่มีวันลืมถามคนนั้นพูดถูกแล้วเราต้องโดนลงโทษแบบนี้แหละเพราะว่าเรามันไร้ประโยชน์ไงตัวฉันไม่ควรจะอยู่ที่นี่เห็นหน้านี่ก็ล้างไม่ออกสักทีแล้วเราจะไปแบบนี้ได้ยังไงเราจะให้ใครเห็นไม่ได้เด็ดขาดเลยก็ล้างไม่ออกสักทีทำยังไงดีล่ะเนี่ยชอบนักหรือไงเอาแต่สะดุดลื่นนั่นลื่นนี่ไปเรื่อยแล้วมาจับฉันไว้ทำไมกันล่ะแล้วปล่อยฉันแบบนี้ได้ยังไงกันน่ะวันนี้ฉันช่วยเธอสองครั้งแล้วนะแล้วเธอทำอะไรของเธอเนี่ยเธอไม่อยากจะแต่งงานกับฉันแล้วตอนนี้ฉันจะแต่งงานกับคนอื่นทำไมไม่พอใจล่ะฉันต้องขอโทษที่จริงๆนะหยุดได้ไหม
แล้วนี่อะไรกันถ้าหากว่ายายกุดดานบอกความจริงเอเจแล้วก็กุดดานเธอมันไร้ประโยชน์ฉันเขียนลงบนข้อมือของเธอเธอจะได้จำได้ไม่มีวันลืม